ส่องความเคลื่อนไหวไอจีทีมพิธาหลังต่ายชุติมาถูกขอแต่งงาน จากกรณีที่ต่ายชุติมาได้ออกมาเปิดใจสั้นๆในรายการแย่งซีนปิดประตูรักรีเทิร์นทีมพิธาอย่างแน่นอนซึ่งถูกถามคำถามว่าเรื่องหัวใจปกติดีมีคนเข้ามาจีบไหมโดยต่ายได้เล่าว่าปกติจะเป็นคนไม่ค่อยมีใครจีบสหักคิกก็จะอยู่ที่ความโฟลในการคุยอย่างสมมติว่าเขาเป็นคนดีมากหล่อมากรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะมันต้องรู้สึกว่าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขาก็จะคุยไปมากกว่าเรื่อง ก,ก็ไม่เชิงว่ามีแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็ใช่เลยส่วนเรื่องแผนการแต่งงานในอนาคตจริงๆมีคนขอแต่งงานแล้วนะซึ่งทางด้านแพรรี่ก็แซวขอดูแหวนหน่อยทางด้านตายตอบว่าก็อะไรประมาณนั้นประมาณปีที่แล้วค่ะมีคุกเข่าขอแต่งงานไหมก็มีแหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาจริงๆมันผิดซ้ายเลยเอามาใส่ข้างขวาแทน โดยล่าสุดหากเข้าไปส่องไอจของทีมพิธาหลังตายชุติมาเปิดใจเรื่องแต่งงานก็พบว่าทางด้านทีมพิธานั้นได้มีการโพสภาพครอบครัวโดยมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าว่ากันว่าในทางการเมืองคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สุดคือคณะรัฐมนตรีครอบครัวขอบคุณครอบครัวของฉันสําหรับการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง